ความฝันสูงสุดของโคบีคือการเป็นพลระเอกของกองทัพเรือแต่เขานั้นอาจจะต้องตัดสินใจลาออกจากกองทัพเรือนะครับเป็นเพราะว่าระบบที่มันเน่าเฟะเช่นนะครับกับอดีตรุ่นพี่ของเขาอย่างมังกี้ดีดราก้อนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยโดยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับมันมีข้อมูลนะครับที่ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับความฝันของโคบีนะครับในมุมต่อคาถาม s อสพีเนะครับของวันพีทนะครับแต่2สัปดาห์ก่อนนั้นพอดีผมเนี่ยก็คือไป เที่ยวนะครับกับที่บ้านมานะครับก็เลยไม่ได้ทําเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าโคบี้นั้นเนี่ยเขามีความฝันนะครับก็คืออยากจะเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือนะครับซึ่งจริงประเด็นนี้นะครับมันก็เป็นประเด็นคุ้มเครือมาสักพักใหญ่แล้วล่ะนะครับตั้งแต่โคบี้บอกความฝันในช่วงแรกๆนะครับว่าอยากจะเป็นพลเรือเอกใช่ไหมแต่หลายคนก็สงสัยเลยครับว่าเฮ้ยในเมื่อเองมีความฝันขนาดนี้แล้วทําไมไม่ฝันใหญ่ไปเลยอยากเป็นจอมพลเรือของกองทัพเืออซึ่่ง้ททาายีสุดจ โอดานั้นก็มายืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าโคบี้ของเรานั้นอ่ะก็ฝันนะครับเพียงเพียงแค่พลเรือเอกเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละครับดูเหมือนว่าความฝันการเป็นพลเรือเอกของโคบี้นั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาก็เป็นไปได้นะครับเพราะในตอนนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่านะครับคนที่เคยเป็นทหารเรือนั้นยังได้กลายไปเป็นนะครับกบฏมังกรนะครับอย่างทางด้านรากอนนั่นเองยังก่อเกิดนะครับเป็นกองทัพคณะปฏิวัติเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็รู้แหละครับว่ารากอนนั้นเห็นแลลวครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเนี่ยมีระบบ แตกต่างจากเขาเกินไปนะครับจึงออกมานะครับด้วยความน่าเสียดายซึ่งประเด็นนี้เลยเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับว่าบางทีแล้วโคบีนะครับที่เพิ่งผ่านเรื่องราวร้ายๆมานะครับที่กอฮาจิโนสึอาจจะทําให้เขานั้นได้รู้แหละครับว่าการที่เขานั้นอยู่กับกองทัพเรือต่อไปอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์ในตัวของเขาแล้วในการที่เขานั้นจะดูแลประชาชนในการที่เขานั้นจะทําความดีนะครับวันนี้ก็เลยนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันและเหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ ใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ด้วยละกันซึ่งผมต้องขอบอกก่อนละกันนะครับว่าถ้าหากนับนะครับตามนิติานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วโคบี้ก็นับได้ว่าได้ลาออกจากการเป็นทหารเรือไปแล้วนะครับเพราะว่าโคบี้นั้นเนี่ยก็คือปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในสังกัดหน่วยซอสใช่ไหมซึ่งหน่วยซอสนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหน่วยลับนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งหน่วยนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นหน่วยลับนะครับหน่วยต้องทีชีพนะครับและฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการจะรับผิดชอบใดดๆทััััั้้้งงงสินนนนนอออยย่่่่าาาเเชะรบถหหวซไปืกกกจพแลู จบไปนะครับซึ่งแน่นอนคนของหน่วยซอสนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ถูกนะครับไปช่วยเหลือเป็นเพราะว่านะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหรือแม้กระทั่งหน่วยซอดนั้นนะครับไปทําเรื่องเลวร้ายนะครับให้กับฝั่งรัฐบาลโลกเมื่อถูกจับได้นะครับชาวโลกรับรู้นะครับหน่วยซอดนั้นก็จะถูกลอยแพนะครับและเผลอเผถูกจับเข้าคุกเลยได้ซ้าเป็นเพราะว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นไม่ต้องการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงทาให้ตามนิตินายนะครับเมื่อโคบี้อยู่หน่วยซอดแล้้ววนนนะคครรรับกกกกกกก็็็็ืืือออออจจถถูููตตีีาาาาาาาหหเเเง่่ยปปผททล ไปแล้วแต่ก็ถ้านับนะครับตามพฤตินัยละกันนะครับโคบี้มันก็คือทหารเรือเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือเป็นหน่วยย่อยนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นซึ่งในอนาคตนะครับถ้าคนหน่วยนี้ทําความดีทําอะไรก็แล้วแต่ดีนะครับเดี๋ยวก็รับกลับเข้าไปเป็นทหารเรือใหม่นะครับตามนิติไนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ถูกอัพยศไปเป็นพลเรือตีพลเรือโทหรือว่าพลเรือเอกตามสเต็ปนะครับตามผลงานที่ทําได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะมันก็คือหน้าม่านหลังม่านนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกฝั่งทหารเรือนะครับ ไม่ดีเนะครับเรื่องเร็วๆเนี่ยก็จะให้หน่วยซอสนั้นจัดการตัวอย่างที่ผมพูดไปนะครับหลังเหตุการณ์ที่กองฮัจีนโนสึการที่พลเรือโทกาฟนั้นยอมสละนะครับต้องเรียกว่าสละชีวิตหรือเปล่ามันไม่ถึงตายแน่แต่นะครับก็เหมือนเอาขาข้างนึงของตัวเองนั้น,นใกล้ความตายไปทุกทีกับการที่ถูกนะครับกลุ่มโจรสัตว์หนวดดานั้นจัดการนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านพวกโคบี้นั้นก็สามารถรอดมาได้มันทําให้นะครับโคบี้นั้นอาจจะตระหนักได้ดีเลยครับว่าการที่เขานั้นนะครับย อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เป็นไปได้เพราะระบบนะครับต่างๆของฝั่งทหารเรือนั้นมันเป็นอะไรที่เน่าเฟะมากๆฝั่งทหารเรือนั้นนะครับต้องทาแต่สิ่งแต่อย่างนะครับเพียงเพื่อรับใช้นะครับหรือว่าทําตามพวกเผ่ามังกรฟ้าเท่านั้นนะครับก็อย่างดารากอนเนี่ยที่ลาออกจากการเป็นทหารเรือเหตุผลนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆด้วยไม่อย่างนั้นนะครับก็คงจะไม่ก่อตั้งกองทัพคณะปฏิวัตินะครับเพื่อต่อสู้ต่อกอนะครับหรือว่าต่อต้านนะครับทางด้านเผ่ามังกรฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งดารากอนยังบอกเลยแหละครับว่าจริงๆแล้วกองทััพเเรืออนนนีี่่่ป็กงททดะแต เสียดายนะครับที่ต้องไปยึดติดนะครับกับฝังเผ่ามังกรฟ้านะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาหลักๆของกอง,องทัพเรือเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะครับว่าความเนา่าเฟะความอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ภายในเกี่ยวกับพวกกองทัพเรือล้วนๆแต่อาจจะเป็นเพราะว่าไปยึดโยมไปยึดติดนะครับกับพังเผ่ามังกรฟ้านะครับซึ่งแน่นอนคนอย่างโคบี้นั้นเป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเลยนะครับคือเป็นต้นแบบทหารเรือที่ดีนั่นแหละกราฟเห็นในมุมนี้ของโคบี้แล้วก็เชื่อมัน่นยึดมั่นว่าโคบี้้จจจจะเปป็นนนแแบบัไได,ดริงงๆึม่ลกใ ว่าทาไมการกราฟนั้นนะครับยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยเหลือโคบี้ออกมาเพราะรู้แหละครับว่าโคบี้นั้นคืออนาคตใหม่โคบี้นั้นจะเป็นจุดที่สําคัญนะครับของทางด้านทหารเรือแน่นอนในอนาคตครับว่าจะวางแบบลึกๆแล้วกันว่าโคบี้นั้นจะเป็นผู้นะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับความเน่าเฟซของฝั่งนะครับกองทัพเรือได้ในอนาคตนะครับก็เหมือนที่ทางด้านของกราฟนั้นเคยฝากความหวังไว้ที่ดรากอนและต้องการให้ลูฟี่นั้นนะครับได้เป็นทหารเรือมันเหมือนกันเลยนะครับแต่ตอนนี้กราฟนั้นก็ไปคาดหวังในตัวของโคบี้แต่ก็นั่นแหละ โคบี้กลับไปที่กองทัพเรือซึ่งโคบี้นั้นน่าต้องการรวบรวมคนนะครับคือต้องการคนไปช่วยเหลือพลเรือโทกราฟแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยระบบระเบียบนะครับหรือความเน่าเฟะนะครับขององค์กรเนี่ยผมว่าเผื่อๆไม่มีใครไปช่วยพลเรือโทกราฟด้วยคือไม่ยอมสละตนเองไปช่วยเหลือนะครับวีระบุรุษกองทัพเรือนะครับคือมันอาจจะมีแต่ว่าในท้ายที่สุดด้วยติดระบบระเบียบเนี่ยมันไม่สามารถไปได้นะครับในท้ายที่สุดแล้วทางด้านของโคบี้นั้นก็เผื่อๆอาจจะต้องลาออกออกมานะครับคือกูไม่สนแหละจะทําตามใจของกูนะครับเพื่อวเออราาจขงงตั อย่างพลเอโทกราฟและคงจะได้เห็นเลยแหล,ละครับว่าความฝันของโคบี้นั้นในการเป็นพลเอเอกบางทีแล้วนะครับคนเราเนี่ยโอเคฝันในจุดนั้นแต่อาจจะไปไม่ถึงอาจจะลาออกออกมาเนี่ยครับซึ่งผมไม่รู้แน่นาอนาคตเนี่ยถ้าลาออกออกมาแล้วอาจจะถูกรับเข้าไปใหม่ก็ได้ใครจะไปรู้แต่ท้ายที่สุดแล้วโคบี้นั้นอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตว่าตนเองนั้นนะครับจะเลือกนะครับทำตามความฝันนะครับในอุดมคติหรือเปล่าคือการเป็นพลเรือกของกองทัพเรือในการเป็นทหารเรือในการปกป้องประชาชนหรือนะครับต้องการที่แบบว่าเออออกมาก็ได้ ในท้ายที่สุดแล้วนะครับจะเป็นทหารเรือหรือไม่เป็นทหารเรือถ้ามีจิตมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนต้องการให้ประชาชนรอดพ้นนะครับจบากความอันตรายของโจรสลัดหรือใครๆก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถออกมาได้มาเป็นองค์กรอิสระนะครับมาทําอะไรก็ได้ก็เหมือนที่ดาก้อนนั่นแหละมาก่อตั้งกองทัพคณะปฏิวัติก็ดูแลประชาชนด้วยเช่นกันเพียงแค่ว่านะครับอยู่อีกในแง่มุมในอีกมุมมองหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันออกไปซึ่งโคบี้นั้นก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเข้ากองทัพคณะปฏิวัตินะแต่โคบี้น ขัดบางสิ่งบางอย่างหรือนะครับโคบี้ออกมานะครับพอรู้แล้วครับว่ากองทัพเรือในตอนนี้มันยแย่มากๆในยุคนะครับของจอมพลเรืออาคาอินุนะครับอาจจะแตกต่างจากยุคจอมพลก่อนหน้านี้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับโคบี้จะรอดหรือไม่รอดนะั้นไม่ได้ไหมายความว่าจะตายหรือไม่ตายนะแต่หมายถึงว่าจะสามารถประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับในแง่มุมใหม่ที่ถ้าพี่แกนะ้นจะต้องการไปจริงๆอันนี้ก็ต้องไปรอวัดรอลุ้นดูเพราะจริงแล้วโคบี้เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่ถือว่าฉลาดแก้สถานการณ์ได้ดีนะครับและล่าสุดอาจารย์ก็เพ ก็อยู่ในระดับที่มันสูงแล้วล่ะในเรื่องวันพีทนะครับอาจจะไม่เท่าพวกลูฟี่นะแต่ก็อยู่ในระดับตัวท็อปๆและกันนะครับที่ไว้ใจได้นะครับของฝั่งกองทัพเรือนะครับและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างคิดว่าถ้ออาโคบีนั้นตัดสินใจในการลาออกจากการเป็นหรือว่าทหารเรือเนี่ยมันจะทําให้ความฝันของเขาจบไปเลยหรือเปล่าจะสามารถกลับมาได้หรือไม่และการลาออกไปนั้นนะครับจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือการตัดสินใจที่ผิดนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นยัังงไงนนะะครบเเกกีี่ยวปด็้แลหาุณ ยังไม่ได้กดติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้1ล้านซับแล้วสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ